เรื่องข้อปฏิบัติของคฤรหันและบรรพชิตสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลธรรมิกะอุบาสกพร้อมด้วยอุบาสกห้าร้อย เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าข้าแต่พระโคโดมผู้มีพระปัญญาเสมอด้วยแผ่นดินข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ อุบาสกผู้ออกบวชเป็นบรรพชิตก็ดีอุบาสกผู้ยังอยู่ครองเรือนอีกก็ดีบรรดาสาวกทั้งสองพวกนี้สาวกกระทำอย่างไรจึงจะเป็นผู้ยังประโยชน์ให้สำเร็จพระองค์เท่านั้นและทรงทราบชัดซึ่งคติและความสำเร็จของโลกพร้อมทั้งเทวโลกบุคคลผู้เห็นประโยชน์อันละเอียด เช่นกับพระองค์ย่อมไม่มีบัณฑิตท,ทั้งหลายย่อมกล่าวพระองค์แลว่าเป็นพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐพระองค์ทรงแทงตลอดยญายธรรมทรงอนุเคราะห์เหล่าสัตว์ได้ทรงประกาศพระยานและธรรมทั้งปวงข้าแต่พระโคโดมผู้มีพระจักษุรอบคอบ พระองค์ผู้มีกิเลสดุดหลังคาที่เปิดแล้วเป็นผู้ปราศจากมนทินภัยโรดอยู่ในโลกทั้งปวงพญาช้างชื่อเอราวันทราบว่าพระผู้มีพระภาคนี้ทรงชนะบาปธรรมดังนี้แล้วได้ไปในสำนักของพระองค์พญาช้างเอราวันแม้นั้น ทูลถามปัญหากับพระองค์ได้สดับปัญหาแล้วสองสาธุการชื่นชมยินดีได้บรรลุธรรมไปแล้วแม้พระราชาพระนามว่าเวสวรรกุเวนก็เข้าเฝ้าพระองค์ทูลไต่าถามธรรมอยู่พระองค์อันพระราชาพระนามว่าเวสวรรกุเวนแม้นั้นแล ทูลถามแล้วย่อมตรัสบอกท้าวเวสสวรรณกุเวนแม้นั้นแลได้สดับปัญหาแล้วส่งชื่นชมยินดีได้เสด็จไปแล้วพวกเดียรถีก็ดีอาชีวกะก็ดีนิครนก็ดีผู้มีปกติกระทำวาทะทั้งหมดนี้ย่อมไม่เกินพระองค์ด้วยปัญญา เหมือนบุคคลผู้หยุดอยู่ไม่พึงเกินคนเดินเร็วซึ่งเดินอยู่ฉะนั้นพวกพราหมณ์ก็ดีแม้พวกพราหมณ์ผู้เท่าก็ดีผู้มีปกติกระทำวาทะเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีอยู่และแม้ชนเหล่าอื่นสำคัญอยู่ว่าเราทั้งหลายผู้มีปกติกระทำวาทะชนเหล่านั้นทั้งหมด เป็นผู้เนื่องด้วยประโยชน์ในพระองค์ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ทั้งหมดกำลังคอยฟังด้วยดีซึ่งทำที่ละเอียดและนำความสุขมาให้อันพระองค์ตรัสด,ดีแล้วนี้ข้าแต่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐพระองค์อันข้าพระองค์ทั้งหลายทูลถามแล้วได้โปรดตรัสบอกความข้อนั้น แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายภิกษุกับทั้งอุบาสกเหล่านี้แม้ทั้งหมดนั่งประชุมกันแล้วในที่นั้นแหละเพื่อจะฟังขอจงตั้งใจฟังธรรมที่พระผู้มีพระภาคผู้ไม่มีมนทินตรัสรู้แล้วเหมือนเทวดาทั้งหลายตั้งใจฟังสุภาษิตของท้าววาสวะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคเพื่อจะทรงแสดงปฏิปทาของบรรพชิตก่อนตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วจึงตรัสเพื่อคาถาว่าดูกระภะิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังเราเราจะยังเธอทั้งหลายให้ฟังธรรมอันกำจัดกิเลสและเธอทั้งปวง จงประพฤติธ,ธรรมอันกำจัดกิเลสนั้นภิกษุผู้มีปัญญาความคิดผู้เห็นประโยชน์พึงเสพอิริยาบทอันสมควรแก่บรรพชิตนั้นภิกษุไม่พึงเที่ยวไปในเวลาวิการเลยอันหนึ่งภิกษุพึงเที่ยวไปเพื่อบินทบาทในบ้านในการด้วยว่า ทำเป็นเครื่องข้องทั้งหลายย่อมข้องภิกษุผู้เที่ยวไปในการอันไม่สมควรไว้เพราะเหตุนั้นท่านผู้รู้ทั้งหลายย่อมไม่เที่ยวไปในเวลาวิกาลรูปเสียงกลิ่นรสและผัสสะย่อมยังสัตว์ทั้งหลายให้มัวเมาภิกษุนั้น กำจัดเสียแล้วซึ่งความพอใจในธรรมเหล่านี้พึงเข้าไปยังโอกาสที่จะพึงบริโภคอาหารในเวลาเช้าโดยการอันหนึ่งภิกษุได้บินทบาทแล้วตามสมัยพึงกลับไปนั่งในที่สงัดแต่ผู้เดียวภิกษุผู้สงเคราะห์อัตภาพแล้วคิดถึงขันธสันดานในภายใน ไม่พึงส่งใจไปในภายนอกถ้าแม้ว่าภิกษุนั้นพึงเจรจากับสาวกอื่นหรือกับภิกษุรูปไราไร่ไซภิกษุนั้นพึงกล่าวธรรมอันประณีตไม่พึงกล่าวคำส่อเสียดทั้งไม่พึงกล่าวคำติเตียนผู้อื่นก็บุคคลบางพวกย่อมประถ้อยคำกัน เราย่อมไม่สันเสริญบุคคลเหล่านั้นผู้มีปัญญาน้อยความเกี่ยวข้องด้วยการวิวาทเกิดจากคลองแห่งคำนั้นๆย่อมข้องบุคคลเหล่านั้นไว้เพราะบุคคลเหล่านั้นทรงจิตไปในที่ไกลจากสมถะและวิปัสสนาสาวกผู้มีปัญญาดี ฟังธรรมที่พระสุคตท,ทรงแสดงแล้วพิจารณาบินทบาทที่อยู่ที่นอนที่นั่งน้ำและการซักมนทินผ้าสังคาติแล้วพึงเสพเพราะเหตุนั้นแหละภิกษุไม่ติดแล้วในธรรมเหล่านี้คือบินทบาทที่นอนที่นั่งน้ำ และการซักมนทินผ้าสังคาติเหมือนหยาดน้ำไม่ติดในใบบัวฉะนั้นก็เราจะบอกวัดแห่งคฤหัตแก่เธอทั้งหลายสาวกกระทำอย่างไรจึงจะเป็นผู้ยังประโยชน์ให้สำเร็จจริงอยู่สาวกไม่พึงได้เพื่อจะถูกต้องธรรมของภิกษุล้วนด้วยอาการที่มีความหวงแหน สาวกวางอาชยาในสัตว์ทุกหมู่เหล่าทั้งผู้ที่มั่นคงทั้งผู้ที่ยังสะดุ้งในโลกแล้วไม่พึงฆ่าสัตว์เองไม่พึงใช้ผู้อื่นให้ฆ่าและไม่พึงอนุญาตให้ผู้อื่นฆ่าแต่นั้นสาวกรู้อยู่พึงเว้นสิ่งที่เขาไม่ให้อะไรอะไร ในที่ไหนไหนไม่พึงใช้ให้ผู้อื่นลักไม่พึงอนุญาตให้ผู้อื่นลักพึงเว้นวัตถุที่เจ้าของเขาไม่ให้ทั้งหมดสาวกผู้รู้แจ้งพึงเว้นอภพรมจรรันเหมือนบุคคลเว้นหลุม่านเพลิงที่ไฟลุกโชนฉะนั้นแต่เมื่อไม่สามารถประพฤติพรมจรรันทร์ ก็ไม่พึงก้าวล่วงภรรยาของผู้อื่นก็สาวกผู้อยู่ในที่ประชุมก็ดีอยู่ในท่ามกลางบริษัทก็ดีไม่พึงกล่าวเท็จแก่บุคคลผู้หนึ่งไม่พึงให้ผู้อื่นกล่าวคำเท็จไม่พึงอนุญาตให้ผู้อื่นกล่าวเท็จพึงเว้นคำไม่เป็นจริงทั้งหมดสาวกผู้เป็นคฤรืหัด ไม่พึงดื่มน้ำเมาพึงชอบใจธรรมนี้ไม่พึงใช้ให้ผู้อื่นดื่มไม่พึงอนุญาตให้ผู้อื่นดื่มเพระาะทราบชัดการดื่มน้ำเมานั้นว่ามีความเป็นบ้าเป็นที่สุดคนผานทั้งหลายย่อมกระทำบาปเองและใช้คนอื่นผู้ประมาทแล้วให้กระทำบาป เพราะความเมานั่นเองสาวกพึงเว้นความเป็นบ้าความหลงที่คนผ่านใครแล้วอันเป็นบ่อกเกิดแห่งบาปนี้ไม่พึงฆ่าสัตว์ไม่พึงถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ไม่พึงพูดมุสาไม่พึงดื่มน้ําเมาพึงเว้นจากเมทุนธรรม อันเป็นความประพฤติไม่ประเสริฐไม่พึงบริโภคโภชนะในเวลาวิการในราตรีไม่พึงทัดทรงดอกไม้และไม่พึงรูปไล้ของหอมพึงนอนบนเตียงหรือบนพื้นดินที่เขาลาดแล้วบัณฑิตทั้งหลายกล่าวอุโบสถอันประกอบด้วยองค์แปดประการนี้แหละ ว่าอันพระพุทธเจ้าผู้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ขทรงประกาศไว้แล้วแต่นั้นสาวกผู้มีใจเลื่อมใสพึงเข้าจำอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ประการให้บริบูรณ์ดีตลอดวัน14บสค่ำสิบห้าค่ำและ8ปดค่ำแห่งปักและตลอดปาฏิหาริกปัก แต่นั้นสาวกผู้รู้แจ้งเข้าจำอุโบสถอยู่แต่เช้าแล้วมีจิตเลื่อมใสชื่นชมอยู่เนืองเนืองพึงแจกจ่ายภิกษุสงฆ์ด้วยข้าวและน้ำตามควรพึงเลี้ยงมารดาและบิดาด้วยโภคสมบัติที่ได้มาโดยชอบธรรมพึงประกอบการค้าขายอันชอบธรรมไม่ประมาท ประพฤติวัดแห่งคฤหัสนี้อยู่ย่อมเข้าถึงเหล่าเทวดาชื่อว่าสยามประภาผู้มีรัศมีในตนเรื่องข้อปฏิบัติของคฤหัส์และบรรพชิพจบ